จากเรื่องของหมีมาดูเรื่องของคนกันต่อกรณีล่าสุดเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมครับหนุ่มคนนึงเนี่ยเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กนะครับร้องเรียนบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเนี่ยไปมีเรื่องกระทบกระทั่งกับคนขับรถเบนซ์คันหนึ่งอยู่บนทางด่วนนะคือเห็นบอกว่ามีเรื่องกันเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ย24พฤษภาคมต่อมาถัดมาอีกวันหนึ่ง25พฤษภาคมได้มีจดหมายเนี่ยส่งไปข่มขู่เขาถึงที่บ้านนะครับ เขาก็เลยยิ่งกลัวใหญ่เลยว่า,ารูท้ที่อยู่บ้านก็ได้ยังไงรถเบนซ์ที่ว่าเนี่ยเป็นเบนซ์ออฟโรดนะฮะร,รุ่น G-Class นะครับนี่นะฮะที่ไปมีเรื่องกันบนทางด่วนโดยผู้โพสต์บอกนะครับว่าก็มีเรื่องจากการที่ว่าขับเนี่ยปาดกันไปแซงกันมานี่แหละครับอยู่บนทางด่วนนะครับนี่ก็มีภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยจับภาพเหตุการณ์นะครับนี่นะฮะขับมาขวางเลยนะครับต่อมาปรากฏว่านึกว่าเรื่องจะจบ ที่ไหนได้ครับอีกวันหนึ่งมีการส่งจดหมายเนี่ยมาข่มขู่ถึงที่บ้านโดยมีข้อความนะครับเนี่ยนะจดหมายก็มีชื่อนามสกุลแล้วก็มีข้อความระบ,บุบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ไปหาเออแล้วก็มีการถ่ายรูปคือรถของผู้ที่ร้องเรียนนะครับรถเก๋งคันสีดำเนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยคุณอนุรัตเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับบอกว่าเนี่ยรถเบนซ์คันนี้ รู้จักบ้านรู้จักชื่อนามสกุลจริงของผมรู้ที่อยู่มีการส่งจดหมายมาค่มขู่เนี่ยเขารู้จักได้ยังไงครับเหตุเกิด24พฤษภาส่งจดหมายข่มขู่25พฤษภานะครับแล้วก็บอกว่าฝ่ายรถเบนเนี่ยเขาก็วิ่งรถแบบแช่ขวาด้วยนะครับล่าสุดก็เห็นบอกว่าจะไปแจ้งความเพื่อที่จะไว้เป็นหลักฐานก่อนนะฮะทีนี้ล่าสุดเนี่ยตอนนี้ผู้สื่อข่าวครับอยู่กับคนที่ร้องเรียนละติดตามในช่วงปอาเปียสดครับ ครับคุณปอเปี๊ยกครับตอนนี้อยู่ที่บ้านของคนที่ร้องเรียนเรื่องนี้นะค่ะคุณประจงคะปอเปียกสดตอนนี้อยู่หน้าบ้านของผู้ที่ร้องเรียนเรื่องนี้แล้วก็จดหมายฉบับนี้นะคะเป็นจดหมายที่ถูกร่อนมาไว้อยู่หน้าบ้านหลังจากเกิดเหตุแล้วก็เนี่ยค่ะเนื้อความในจดหมายอย่างที่ผู้ชมได้เห็นกันไปช่วงต้น อยู่ๆก็มีเนี่ยค่ะจดหมายส่งมาแบบนี้บอกเดี๋ยวคืนนี้ไปหาเรื่องนี้เลยต้องมานั่งพูดคุยนะคะกับคนที่เจอเรื่องนี้เลยค่ะ,ะรบกวนถามนิดนึงเรื่องเก่าเนี่ยเดี๋ยวเล่าย้อนไปหน่อยวันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นคะวันเกิดเหตุน,นะครับผมเดินทางมาจากอายุธยาเพื่อมุ่งหน้าเข้ากทมแลวคราวนี้ผมก็ขึ้นทางดวนโทเวมุ่งหน้าไปทางดินแดงก่อนจะถึงด่านจ่ายเงินดินดินแดงก็ผมมาด้วยความเร็วช่องขวาขับมาอยู่ประมาณร้อยหกสิบ แล้วคนี้ผมเห็นทีท่าไม่ดีอ่ะเห็นเบนซ์คันดันงกล่าวเขาอยู่เลนกลาง <ฮะ S 2> ทําท่าจะแฟงรถคันข้างหน้าที่ติดอยู่จะเขาอ่ะแฟงขึ้นมาทางขวา <ฮะ S 2> ผมว่าเลยต่อไฟไปสองที่เพื่อขอทาง <ฮะ S 2> แล้วคราวนี้ผมก็ไหลาย,ยาวมาเลยจนมาถึงตดเบนซ์คันนั้นเลย <ฮะ S 2> แล้วเ็นคันนั้นก็ไม่ใช้ความเร็วอะไรก็คือขับปกติไปก็คือแบบไม่ยอมไม่ยอมแฟงเข้าไฟาครับปกติแฟงขวาผู้ต้องเข้าไฟา <ฮะ S 2> ตอนที่ภาพที่เห็นตอนที่บุตรตร,ตรงที่เป็นด่านเก็บเงินเห็นบอกเขาตะโกนบอกเ,เราด้วย<อ>เขาบอก,บอกยังไงคะเดี๋ยวคืนนี้ไปหาเขาพูดประโยคเดียวกับจดหมายนี่เลยอะคะใช่ครับเขาพูดด้วยลักษณะของ <ทำ S 1> น้ําเสียงยังไงคะปกติหวานหวานเลยครับบอกเดี๋ยวคืนนี้ไปหานะแล้วใบหน้าเราเห็นชัดไหมลักษณะเขาเป็นยังไงแล้วในรถเขามีใครอยู่บ้างลักษณะหนุ่มผมยาวผิวขาวอ,อ,อายุน่าจะราวราวสามสิบมีผู้หญิง หนึ่งคนแล้วก็เด็กเล็กหนึ่งจะดูในรูปเหมือนหน้าตาดีนะใช่ใช่ครับหน้าตาดีตอนแรกผมก็ตกใจอยู่ค่ะวิ้ยใครว่าอะไรเงี้ยตอนแรกนึกว่าเป็นดาราหรือเปล่าใช่ผมก็อ่อนลงแต่อยู่ดีเขามาปิดข้างหน้าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ไปหาผมวันนี้ว่าจะจะมาหาได้ยังไงรู้จักบ้านด้วยหรอเราไม่เคยรู้จักกันนะก็งงๆแหละแต่พอวันนี้ปุ๊บเจอจดหมายฉบับนี้ความรู้สึกของเราเลย ก็คือว่าผมไม่ไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวนะครับผมอยู่กับครอบครัวผมแล้วอยู่ดีข้อมูลเนี้ยเขาเอามาจากไหนรู้จักบ้านเลขที่ผมได้ยังไงอะไรประมาณนี้กลัวจะเป็นภัยต่อครอบครัวใช่แล้วอยากจะขออยากจะทราบว่าพี่เอามาจากไหนข้อมูลอันนี้ครับบ้านเลขที่ผมชื่อผมเต็มไปหมดเลยพี่พี่ออกมาพูดให้หน่อยได้ไหมว่าพี่เอามาจากไหนใช่ครับ น,นี้คือประเด็นว่าเราก็ห่วงเรื่องเรื่องของของความแบบเหมือนเดือดร้อนใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้มันมีกระแสบอกว่าเราเนี่ยลักษณะแบบเราก็พูดพูดได้แหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยไปเหมือนไปปาดหรือไปยียวนเขากากาะหรือเปล่าตรงนี้เราจะแก้กระแสะไงคะอเรื่องเนี้ยผมต้องให้เจ้าตัวคู่กรณีออ,อกมาอธิบายดีกว่า<อ>ว่าเพราะอะไรถึงฟ้องจดหมายนี้มามันร้ายแรงแค่ไหนไหม<อ>แ,ตแต่จะหลักการที่ผมพูดนะไม่มีปาดหน้าอะไรกันเลย ต่อรถเบนได้อยังยังไม่ได้เลยครับต้องพึ่งตำรวจแล้วใช่ไหมครใช่ครับเพราะว่าดูเหมือนจะน่าจะมีระดับนะครับเพราะว่าเห็นรถโฟล์คเช่ของพิมมารถรุ่นนี้มีมีมีน้อยมีน้อยคนที่จะได้ขับใช่ผมกลัวจะมีแบบคนมีสีหรือเปล่าใช่มาแบบเงียบเงียบอ่างเงี้ยแสดงว่าล่าสุดเดี๋ยวจะไปแจ้งความดำเนินคดีเลยไหมคะแจ้งความเลยครับที่สอนครับ ขอบคุณมากนะคะยังไงเรื่องนี้เราคงต้องตามกันต่อว่าฝั่งของหนุ่มรถเบนซ์นั้นเขามีเหตุผลอะไรยังไงแต่ว่าล่าสุดที่ทางทีมข่าวได้เช็คมาสําหรับรถเบนซ์หรูรุ่นนี้นะคะ G c l ล s s รุ่นนี้เนี่ยถ้าตัวท็อปๆเลยเนี่ยคือกว่า14ล้านบาทเลยแหละคุณจงเพราะฉะนั้นรเรื่องนี้คงต้องตามต่อค่ะขอบคุณคุณปอเปียขอบคุณสนับสนุนโดย AIS 5G นะครับแล้วก็ฟังความทางฝั่งของรถเก๋งนะแต่ว่าถ้าเกิดว่า คนขับรถเบนซ์จะออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรเราก็พร้อมที่จะเปิดพื้นที่ชี้แจงจะได้ฟังสองฝ่ายแต่ว่าสิ่งที่ฝ่ายรถเก่งเขางงมากก็คือว่ารถเบนซ์เนี่ยรู้ที่อยู่บ้านเขาส่งจดหมายถูกหลังได้อย่างไรนะมีการไปเอาเลขทะเบียนรถของเขาเนี่ยไปตรวจเช็คไปตรวจสอบกับใครนะที่อาจจะเข้าไปค้นข้อมูลทะเบียนราศของเขาได้หรือไม่เออเรื่องนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยเป็นกังวลใจนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นประชาชนปกติทั่วไปเนี่ยคงจะค้นข้อมูลไม่ได้ถึงขนาดนี้